จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาตินะคะเดินหน้าโครงการบ้านเคหะประชารัฐเพื่อขยายเวลาในการจับฉลากมอบบ้านในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายทัชพลกาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมจับสลากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ซื้อบ้านในโครงการบ้านเคหะประชารัฐจังหวัดปทุมธานีตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมโครงการในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยโครงการบ้านเอื้ออาทร12โครงการจำนวน 2,560 หน่วยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน5โครงการจำนวน789หน่วยราคาขายห้องพักขนาด24และ33ตารางเมตรอยู่ระหว่าง 266,500 ถึง 740,000 บาทบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่21ตารางวาราคาเริ่มต้นที่ 549,000 บาทและบ้านแถว2ชั้นราคาเริ่มต้นที่ 578,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษในการผ่อนส่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณีด้านประชาชนที่ได้สิทธิ์จับสลากต่างดีใจที่จะมีบ้านหลังแรกเป็นของตนเองและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ได้รับโอกาสที่ดี